ถึงแม้ว่าหลายประเทศค่ะคุณผู้ชมจะมีการคว่ำบาตรน้ำมันนะคะการซื้อน้ำมันจากรัสเซียแต่ดูเหมือนว่ามี2ประเทศก็คือจีนแล้วก็อินเดียที่เขามีการอุดหนุนน้ำมันกับรัสเซียล่าสุดเป็นยังไงให้พี่เสียเล่าให้ฟังค่ะข้อมูลการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของทั้งอินเดียและก็จีนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแซงหน้าการที่ทั้งสองประเทศเคยนำเข้าน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะครับหลังจากที่เกิดปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากที่ชาติตะวันตกแบนการนำเข้าพลังงานจากทางรัสเซียตอนแรกเหมือนที่เราเคยคุยกันครับว่าหลายชาติเคยคาดหวังและเคยลุ้นกันว่ารัสเซียจะถูกกดดันจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เพราะการส่งออกน้ำมันไม่ได้แต่กลายเป็นว่าการส่งออกให้กับอินเดียและก็จีนนั้นสามารถทำให้รัสเซียสามารถยืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้แบบแข็งแกร่งซะด้วยสิไปดูกันหน่อยครับว่าตัวเลขการนำเข้าของจีนนะครับน้ำมันจากรัสเซียเป็นยังไงบ้างพฤษภาคมครับจีนนำเข้ามาจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นอีกร้อยละ55เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนข้อมูลจากสำนักงานบริหารศุลกากรทั่วไปของจีนบอกว่าพฤษภาคมนั้นรัสเซียส่งน้ำมันผ่านท่อจากไซบีเรียตะวันออกและถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ขนส่งทางเรือด้วยนะครับไปที่จีนเนี่ยเป็นปริมาณถึงประมาณ 8,420,000 ตันแซงหน้าซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะครับซาอุดิอาระเบียเคยส่งน้ำมันมาที่จีนเนี่ยประมาณ 7,820,000 ตันในช่วงเวลาพฤษภาคมเหมือนกันในขณะที่บริษัทน้ำมันหลายแห่งของจีนเองรวมทั้งโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่ชื่อซิโนเปกและก็เฉินหัวออยนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่ดำเนินการโดยรัฐบาลก็คือเป็นบริษัทของรัฐบาลนั่นเองนะครับเขาก็เพิ่มปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียมากขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันหลังจากรัสเซียลดราคาให้เพราะว่าผู้ซื้อน้ำมันในยุโรปกับอเมริกาไม่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียครับเงินที่จีนใช้ซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,470 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์หรือ 35,000 ล้านบาทจากเดือนเมษายนครับหรือเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวนรถเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซียมาที่จีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความต้องการน้ำมันของจีนเพิ่มขึ้นหลังจากโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงครับแล้วไม่ใช่แค่น้ำมันด้วยปรากฏว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียของจีนไม่ว่าจะเป็นถ่านหินทองแดงนิกเกิลอลูมิเนียมข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคมปีนี้สูงขึ้นถึง80%จากปีก่อนหน้าครับเดือนมีนาคมทั้งสหรัฐทั้งสหราชอาณาจักรประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะครับยุโรปเองก็ลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยว่าด้วยพลังงานและอากาศสะอาดให้ข้อมูลบอกว่ารัสเซียยังมีรายได้จากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ100วันของการรุกรานยูเครนครับจริงอยู่ว่าตัวเลขการส่งออกพฤษภาคมลดลงแต่ว่าในทางกลับกันครับ EU เนี่ยนำเข้าเป็นสัดส่วนร้อยละ61แต่กลายเป็นว่าจีนนำเข้าเพิ่มมากขึ้นและอินเดียก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้น้ำมันจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณร้อยละ 0.2 ของการนำเข้าของอินเดียเท่านั้นแต่เฉพาะพฤษภาคมเดือนเดียวเท่านั้นครับกลายเป็นว่าโรงกลั่นทั้งหมดของหลายประเทศจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียมากกว่า25ล้านบาร์เรลเท่ากับว่าตอนนี้รัสเซียเป็นคนนำเข้าส่งน้ำมันเข้าไปให้กับอินเดียรายใหญ่ที่สุดอันดับ2รองจากอิรักเท่านั้นอินเดียบริโภคพลังงานเป็นรายใหญ่อันดับ3ของทั้งโลกนะครับถึงแม้ว่าจะกดดันหนักมากจากตะวันตกเพราะว่าเขามองว่าไม่อยากให้อินเดียเป็นแหล่งระบายพลังงานของรัสเซียแต่ทั้งอินเดียและรัสเซียบอกตรงกันว่าการนำเข้าพลังงานมาจากรัสเซียของอินเดียเนี่ยเทียบแล้วเป็นสัดส่วนน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับความต้องการทั้งหมดของอินเดียที่มีอยู่จะว่าไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการนำเข้าส่งออกน้ำมันจากรัสเซียไปที่อินเดียกับจีนถ้าจะบอกว่าเป็นการสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายก็น่าจะพูดได้รัสเซียมีช่องทางในการขายแล้วก็ส่งออกพลังงานอินเดียกับจีนได้พลังงานมาในช่วงเวลาที่คนอื่นขาดแคลนในราคาที่ดีด้วยแต่การสมประโยชน์แบบนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะอยู่ในสถานะแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสงครามรัสเซียยูเครนจบลงแล้วสถานะของรัสเซียบนโลกใบนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็เป็นได้ทั้งหมดนี้คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ